ผมก็สงสัยทำไมยกขาเขาว่าเรียกพยาบาลมายกดีกว่าเพราะผมไม่รู้จะยกไปไหนใช่ไหมผมก็บอกให้เอาลงก่อนเพราะผมไม่รู้จะยกไปไหนแล้วเรามีพยาบาลอยู่ไงแต่มันอยู่หน้าฮอล์แล้วก็เรียกพยาบาลกับหมอแล้วก็ขออาสาสมัครก็เผอิญว่ามีคนที่เป็นหมออยู่ในฮอล์ปรากฏว่าเขารู้นะเขายกขึ้นสูงมากจนผมก็ตกใจยกสูงจนหัวทิ่มลงไปผมเข้าใจว่าเขาบอกว่าเขารู้วิธีการปฐมพยาบาลคนเป็นลมเพราะไม่ได้เป็นลมจากอย่างอื่นนอกจากเป็นลมจากตื่นเต้นมันจะแบบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเพราะฉะนั้นเลือดมันจะมาช็อคแถวที่อื่นหัวจงหัวใจอย่างเงี้ยต้องเทมันลงแล้วเลือดจะพื้นเทมันลงอย่ายกขึ้นนะแล้วก็อย่าหนุนหมอนให้หัวต่ำแล้วก็เอาเลือดลงแล้วเดี๋ยวจะพื้นเลยเหมือนตัวประมาณเหมือนประมาณว่าตัวมีสแกนเองเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเขาเองไม่น่าจะได้ด้วยพอประกาศเป็นชื่อเขาเลยตกใจอย่างนี้ด้วยปะคะก็ด้วยอินเดียบารมีเขาสูงนะบารมีเขาสูงตัวแม่นนาทีนั้นก็มีความรู้สึกอินเดียบารมีเขาสูงเขาก็รู้เขาคิดว่าเขาได้ลองหนึ่งแหละทำไมอินเดียถึงไม่ได้คะมันไม่ได้ฟูลแพ็กเกจเอาจริงๆนะครับคือหนึ่งเราได้นักงานที่พูดได้สองภาษาสองเนี่ยเขามีความสามารถหลากหลายเขาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่ทำทุกวันแล้วเขาก็เป็นเชฟที่ทำอาหารออกทีวีโชว์ทุกวันแล้วเขาเป็นคนที่มีความร่าเริงผสมกับความอิลิแกนและมีความเซ็กซี่ในตัวเวลาห้องคะแนนสัมภาษณ์อ่ะเอาจริงๆนะครับอินเดียก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคนที่สวยแล้วก็เรียนทันตแพทย์นะฮะยังเหลืออีกประมาณ2ปีถึงจบแต่อินเดียก็จะเป็นสวยแบบลักษณะของนางงามทั่วไปที่เราอาจจะเห็นผู้ชนะในระดับทีโลกอะก็คือสวยแล้วก็พรีเซนต์ดีแต่ว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเวลาเราสัมภาษณ์เราต้องการอะไรบางอย่างที่มากไปกว่านั้นซึ่งถ้าเกิดเขาเดินทางไปทุกที่เขาจะทำอะไรที่มันวาไรตี้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าคะแนนตรงนี้เป็นคะแนนที่เราทำสีสันให้กับตัวเขาและสร้างเรื่องราวให้กับองค์กรทำใหมีอะไรไปทำในต่างประเทศอย่างเช่นเราไปเรฟูจีเราก็อาจจะไปทำอาหารนะครับมันจะมีบริบทของมันแล้วก็ความฉลาดต้องยอมรับครับผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากฉลาดทุกช่วงจังหวะในการใช้ชีวิตแล้วก็ประกวดเอาจริงเอาจังมากตั้งแต่จังหวัดของเขาจนมาถึงประเทศแล้วก็มาถึงอินเตอร์เนชั่นแนลครับแสดงว่าการเก็บตัวมีส่วนมากกว่าหน้างานที่เราเห็นทุกๆอย่างใช่ไหมครับครับประมาณ 70% อยู่ที่การเก็บตัวเพราะว่าเราจะดูให้โจทย์ในการทำงานไปทุกครั้งว่าเขาสามารถทำงานได้ดีกันขนาดไหนนะครับอินเดียมีข้อดีครับก็คือแต่งตัวแต่งหน้าทำผมค่อนข้างจะชัดมากและเป๊ะมากนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บกพร่องอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าบางอารมณ์ก็อาจจะดูเป็นเด็กบ้างนะฮะหรือถ้าไม่เมคอัพก็อาจจะดูเป็นเด็กเลยนะฮะหรือก็วิธีการทำงานเนี่ยเขาอาจจะกลัวบริษัทต้นสังกัดเช่นที่บอลลีวูดต้องรอรับคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องการผู้หญิงสามารถสวายคือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาสามารถเดินทางทุกย่างก้าวด้วยความคิดตัวเองเราไม่ต้องรอใครตัดสินใจแล้วก็แต่งหน้าทำผมไม่เคยเป็นภาระใครเขาไม่ได้นิดคอมพลีทมากเขาไม่ได้นิดทุกอย่างเพอร์เฟกต์เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือนี่ก็แต่งเองทำเองมาจากห้องก็อย่างงี้ครับก็ออกมาอย่างงี้บอกเขาสวยหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมารับเขาก็สวยได้แค่นี้ครับแต่ว่าที่น้องมอสไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษานะครับเพราะว่ารอบ10คนนี้จะต้องมีการสปีชก็ต้องยอมรับครับว่าคนไทยเนี่ยน้องมอสก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถแต่ปีนี้มันเป็นศึกอลังการมากเพราะมันลำบากเหลือเกินโคลอมเบียเนี่ยจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะฮะจากบริษัทเรมันโดซึ่งถือว่าดังที่สุดของโคลอมเบียแล้วนะฮะเขาก็ตกรอบแรกนะครับป่านนี้ไรมอนโดก็ร้องไห้ไปแล้วแล้วก็ยังมีอะไรนะคาทาสถานซึ่งเป็นพิมพ์นิยมของคนไทยที่ชอบมากนะฮะยังมีอีกหลายคนที่เยอะที่ตกรอบแรกคือหนึ่งก็คือถ้าเป็นปีที่แล้วมอนก็คงจะเข้า10สบายนะครับปีนี้น้องเข้ายากครับเนื่องจากว่าคนเยอะข้อต่อไปก็คืออาจจะมีส่วนผสมของภาษาแล้วก็คนไทยเนี่ยมันก็ยังติดอะไรบางอย่างอยู่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ทุกคนก็คือคนไทยจะแบบขี้อายแอบเป็นคนเรียบร้อยซึ่งเวทีโลกเนี่ยมันระดับโลกมันเรียบร้อยมากไม่ได้นะครับมันจะต้อง alert มันต้องสนุกมันจะต้องแบบลูกเล่นเยอะมันจะต้องกระโดดไปกระโดดมามันจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบเป็น sparkling ตลอดเวลา sparkling ตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งไปเรื่อยเปื่อยแล้วทำให้คนรอบข้างรู้สึก happy แต่ว่ามอสเองก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนไทยพิมพ์นิยมก็คือจะค่อนข้างระวังตัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าภูมิใจนะฮะเพราะว่ายากที่จะเข้ามา20จากคนไทยแล้วก็คนต่างชาติก็เก่งมอสไว้ว่าจะไปถึง10อาจจะไปถึง5ก็อยากฝากคนไทยด้วยว่าเวทีระดับนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะฮะจะต้องให้อินเตอร์เนชั่นแนลโดยเฉพาะเรื่องของการจัดแรงกิ้งเวทีเป็นช่วยคนช่วยดูแลด้วย
แล้วก็อยากให้คนไทยเชียร์มากเชียร์คนไทยมากกว่านี้นะฮะจากการโหวตไม่ได้ขอร้องให้โหวตนะครับแต่ว่าให้โหวตฟรีครับทุกคนมีหลักโหวตกันเป็นหมื่นนะฮะเป็นแกะหลายหลายพันดูคนชนะนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่รู้จะกี่หมื่นเยอะแยะท่วมท้นแต่คนไทยอยากจะพูดให้ภูมิใจนะคนไทยมี77 ล้านมีโหวต300กว่าคนครับ